สวนเมกาเจ็บฮังการีบี UN สอบก่อการร้ายหลังเมกาถูกแฉเบื้องท่อนอร์ดสตรีมค้าน EU ส่งทหารเข้ายูเครนจ่อสงครามโลกครั้งที่3ฮังการียังคงยืนหยัดไม่ต่อต้านรัสเซียและไม่ร่วมคอมบาทมาตั้งแต่แรกจนถึงครั้งล่าสุดก็เป็นครั้งที่10จน EU หมดมุกก็ไม่เข้าร่วมทั้งยังกระตุ้นให้ UN รีบเปิดการสอบสวนการวางระเบิดท่อนอร์ดสตรีมซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมพลังงานของยุโรปและเลวร้ายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากปีเตอร์ซิจาโตรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีเรียกร้องสหประชาชาติควรมีส่วนร่วมในการสอบสวนการระเบิดที่ท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมอย่างเร่งด่วนและโปร่งใสเขากล่าวว่าผมคิดว่าในประเด็นแบบนี้สหประชาชาติควรมีบทบาทอย่างแน่นอนทำไมล่ะเพราะ UN ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูรณาการสำหรับประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันเท่านั้นแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับประเทศต่างๆเพื่อพูดคุยกันแม้จะถือว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูฉันคิดว่า UN ควรให้กรอบสำหรับการสอบสวนประเภทนี้เชื่อว่า UN ควรมีบทบาทอย่างแท้จริงเพราะขณะนี้มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีกล่าวว่าเข้าใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญขนาดใหญ่ของยุโรปถูกโจมตีไม่ว่าจะฝีมือใครก็ตามแต่มันก็ถูกโจมตีและควรถูกพิจารณาในฐานะเป็นการก่อการร้ายบูดาเปสต์ต้องการรู้ข้อเท็จจริงด้านผู้นำฮังการีเตือนสหภาพยุโรปว่าไม่ควรขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียและยังวิตกว่าบางประเทศใน EU อาจส่งกองกำลังไปยังยูเครนซึ่งเป็นการเพิ่มความขัดแย้งให้ขยายวงลามไปทั่วยุโรปได้รัสเซียเตือนแล้วว่าจะตอบโต้กลับอย่างถูกกฎหมายและชอบธรรมเพราะเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงวันที่28กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวทัสรัสเซียทูเดย์และ Military Review รายงานว่าวิกเตอร์เออร์บานนายกรัฐมนตรีฮังการีเน้นย้ำว่ารัฐบาลของเขายืนยันที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครนด้วยสันติวิธีและเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติสนับสนุนจุดยืนนี้และยืนหยัดไม่ต่อต้านไม่ร่วมวงคว่ำบาตรรัสเซียเขากล่าวในการเปิดประชุมรัฐสภาฮังการีในฤดูใบไม้ผลิที่ฮังการีและแสดงความกังวลอย่างจริงจังว่าทางยุโรปกำลังเลื่อนเข้าสู่สงครามทีละขั้นตอนเนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรปกำลังส่งรถถังไปยังยูเครนและกำลังมองหาการจัดหาเครื่องบินขับไล่หากสิ่งต่างๆยังคงเป็นเช่นนี้จะมีผู้ที่อาจต้องการส่งทหารไปยังยูเครนเขาย้ำว่ารัฐบาลของเขายืนกรานที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครนด้วยสันติวิธีและมั่นใจว่าฝ่ายนิติบัญญัติสนับสนุนจุดยืนนี้เออร์บานกล่าวพวกเขาต้องการลากเราเข้าสู่สงครามครั้งนี้แต่ฉันขอร้องให้คุณอย่ายอมจำนนต่อการยั่วยุเขากล่าวว่าเราต้องการหยุดยิงเราต้องการเจรจาสันติภาพนั่นคือเหตุผลที่ฮังการียืนกรานในเวทีระหว่างประเทศทั้งหมดเพื่อสันติภาพด้วยเหตุผลเหล่านี้ฮังการีจึงสนับสนุนแผนสันติภาพของจีนสำหรับยูเครนผู้นำฮังการียืนยันว่าเขายังปฏิเสธการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในภาคพลังงานเขาจำได้ว่าข้อจำกัดในการจัดหาเชื้อเพลิงได้กระตุ้นให้ราคาสินค้าพลังงานสูงขึ้นอย่างน่าตกใจและการใช้จ่ายด้านแหล่งพลังงานของฮังการีเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านยูโรในปี2565เขากล่าวเสริมว่าบราซิลดึงเงินจำนวนนี้จากกระเป๋าของชาวฮังการีด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในรัฐสภาซึ่งคำพูดของเขาถูกยกมาเผยแพร่1วันหลังจากที่ EU มีมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียในยุโรปทำให้ค่าเงินถดถอยและอ่อนแอลงและความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อรุนแรงก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนักเก็งกำไรทางการเงินทั่วโลกก็ได้รับประโยชน์จากปัญหาเหล่านี้ในฮังการีราคาก๊าซเพิ่มขึ้น3เท่าและมีการคุกคามที่บ่อนทำลายท่อส่งน้ำมันทางตอนใต้หมายถึงลำธารตุรกีซึ่งไหลมาจากรัสเซียจากก้นทะเลดำคนที่ระเบิดนอร์ดสตรีมเป็นผู้ก่อการร้ายและพวกเขาทำได้ในภาคเหนือพวกเขาก็จะสามารถนำไปใช้ได้ในภาคใต้แต่ในกรณีนี้เราจะไม่เก็บความลับให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการเหมือนที่ทำในภาคเหนือเออร์บานยืนยันว่าเขาสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านสันติภาพของจีนและไม่ต้องการให้ประเทศของเขาและยุโรปโดยรวมจมดิ่งสู่ก้นบึ้งของสงครามโดยไม่เต็มใจเขามองว่าความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างมอสโกและเคียฟส่งผลร้ายต่อทั้งสองประเทศเช่นเดียวกับทั้งโลก
แผน12ประเด็นที่จีนเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียกร้องให้รื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพและเคารพอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศขณะเดียวกันก็ประณามการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวเออบันกล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าเรายังถือว่าแผนสันติภาพของจีนมีความสำคัญและขอสนับสนุนแผนดังกล่าวนายกรัฐมนตรียืนยันว่าบูดาเปสต์ควรอยู่ห่างจากความขัดแย้งตามที่ได้ตัดสินใจผ่านการปรึกษาหารือระดับชาติแล้วนอกจากนี้เขายังยอมรับว่ายูเครนมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกับนาโตในที่สุดไม่ช้าก็เร็วในขณะที่โต้แย้งว่าการขยายตัวของกลุ่มนาโตไปทางตะวันออกต้องได้รับการพิจารณาใหม่อีกนับหมื่นครั้งหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663